อันฟูไอสวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนไปคาเฟ่นอนชิบะที่หัวหินอินุคาเฟ่พอไปถึงร้านถ้าคนเยอะเราก็ต้องลงชื่อต่อคิวก่อนนะคะรอประมาณ 20-30 นาทีระหว่างรอน้องๆก็จะโผล่หน้ามาตรงรูที่กำแพงทักทายเราแบบนี้แอบจ้องน้องผ่านกระจกเพลินๆแป๊บเดียวก็ได้เข้ามาละค่ะร้านตกแต่งด้วยสีเขียวสบายตาที่นั่งไม่เยอะมากนะคะแบ่งเป็น2โซนค่ะอันฟูเนี่ยได้โซนข้างในนะคะที่มีความเป็นส่วนตัวมากกว่าค่ะมีแค่3โต๊ะเองเมนูที่นี่ก็หลากหลายนะคะไอซ์สั่งมาเป็นไอศกรีมเครื่องดื่มแล้วก็ขนมค่ะราคานะคะก็ประมาณ100บาทถึง200ต่อเมนูระหว่างรออาหารเราก็เล่นกับน้องๆได้เลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยชิบะเป็นพันธุ์ที่ค่อนข้างโลกส่วนตัวสูงค่ะสังเกตว่าถ้าโดนรุมเนี่ยน้องก็จะเดินหนีไปเลยที่ร้านเราก็ต้องลุ้นนะคะให้น้องมาสนใจเราเองเท่านั้นค่ะไอ้เลยใช้วิธีนะคะเว้นที่ว่างไว้นะคะแล้วก็ทำให้ไม่สนใจค่ะสักพักน้องก็โดดมานอนข้างๆเองแบบนี้เลยฟินมากถ่ายรูปเพลินเลยค่ะส่วนเครื่องดื่มและขนมนะคะก็อร่อยแบบเกินความคาดหวังมากเพราะว่าตอนแรกคิดว่าร้านเนี่ยจะขายแต่ว่าน้องมาอย่างเดียวแต่ว่าขนมอร่อยทุกอย่างเลยค่ะที่สั่งมาก็จะมีไอศกรีมทุเรียนกับไข่เค็มนะคะแล้วก็ทาร์ตเลมอนค่ะส่วนขนมน้องหมาก็มีขายนะคะแต่จำกัดให้แค่โต๊ะละ2ชุดเท่านั้นเพื่อสุขภาพที่ดีของแก๊งชิบะนะคะและโชคดีมากเลยก่อนกลับเนี่ยพนักงานเขาพาแก๊งชิบะมาให้ถ่ายรูปแบบนี้เลยค่ะน้องๆเป็นงานรู้งานสุดๆน่ารักมากส่วนตัวนะคะชอบน้องหมูดำที่สุดเลยสำหรับใครที่ชอบหมานะคะต้องมาให้ได้เลยรับรองว่าฟินแน่นอนร้านอยู่กลางเมืองหัวหินเลยค่ะแอบหายากนิดหน่อยนะคะไม่มีที่จะรถและปิดทุกวันอังคารค่ะวันนี้อันฟูขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ